โย่มูนเต็มตู้วันนี้ผมจะมาประกอบเครื่องบินทิ้งระเบิดในตำนาน B-17F Flying Fortress โดยตัวงานนะครับเป็นค่ายของซันนี่ขนาด1:200ซึ่งจะแต่พอเทียบจริงๆจะขนาดเท่ากับ1:44นะครับผมเป็นโมเดลงานเก่าครับช่วงปี1980ถึง1990นะครับก่อนจะรีแบรนด์เปลี่ยนค่ายไปตามกาลเวลาครับผมแล้วก็จะมารีเช็คชิ้นส่วนนะครับซึ่งก็ครบไม่มีขาดหายนะครับตัวโมครับทำได้แบบเดิมคือทำเป็นตัวเก็บล้อครับผมดีเทลโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ตามภาษางานโมเก่านะครับไม่ได้แย่มากตอนนี้ผมก็จะมาเช็ดทำความสะอาดนะครับผมชิ้นงานให้มันเพราะว่ามันเป็นงานเก่าเนาะมันก็เลยต้องเช็ดทำความสะอาดทีหนึ่งเผื่อมีคราบฝุ่นอะไรนี้เพื่อให้มันสะอาดในรอบแรกก่อนอย่างที่ว่าครับมันคือโมชิ้นเดียวมันเลยทำให้ทั้งตัวกระจกคานูปี้อ่ะมันก็เป็นหลอมาทั้งชิ้นเลยครับผมในตัวเครื่องอันนี้ก็จะมาแยกชิ้นส่วนนะครับผมให้มันแยกชิ้นส่วนเป็นหมวดหมู่ว่าอันไหนคือตัวเครื่องตัวปีคู่อะไรครับผมมันเพราะว่าต้องเอามาประกอบกันก็จะมีแผ่นหางด้านหลังครับผมโดยตัวที่ผมจะมาประกอบเนี่ยดีคอที่มันให้มามันเก่ามากครับผมเลยจะไม่ได้อิงรหัสหรือฝูงที่ประจำการจริงๆครับผมก็จะเป็นตัวมโนที่ขึ้นมาโดยเลฟมาจากลำที่แบบรหัสใกล้เคียงที่สุดที่ผมมีดีคอใช้แล้วกันหลังจากเราแยกชิ้นส่วนนะครับผมก็จะมาเริ่มประกอบกันก็อย่างที่รู้กันครับว่างานเก่าเนาะมันเวลาเราประกอบอะมันจะชิ้นส่วนมันจะเหลื่อมๆกันบ้างอันนี้ก็จะมาตัดตกแต่งเก็บขอบนิดนึงครับไม่ให้มันแบบมีเศษจากตัวต่อแผงต่อมันอะเกินมาก็จะทำความสะอาดก็จะกระจาดทรายมาขัดต้องขออภัยเรื่องมุมภาพจริงผมพยายามปรับมุมภาพแล้ววะมันบ่ได้เลยคือพยายามใช้หาอุปกรณ์ที่มันเป็นแบบมุมกล้องท็อปวิวเนาะมันก็ทำไม่ได้มันก็ติดอะไรก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวจะพยายามปรับมุมองศากล้องให้ดีส่วนอันนี้ก็จะขัดตกแต่งชิ้นส่วนต่อไปครับก็เดี๋ยวจะมาพูดประวัติย่อๆของเจ้า B-17F Flying Fortress นะครับนับว่าเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดหนักที่เป็นแม่งานหลักนะในของอเมริกาตั้งแต่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ผมมีบทบาทมากๆในหลายสมรภูมิครับทั้งโซนยุโรปและแปซิฟิกก็ในวงการเกมภาพยนตร์ก็เห็นบ่อยนะสำหรับเจ้า B-17 ก็จะมีบทบาทมาทั้งพูดหลักๆจริงหลักๆก็ในภาพยนตร์เนาะก็จะมีหนังอย่าง Memphis Belle นะครับที่เป็นเครื่องของฝูงที่อะไรก็ฝูงที่100ของ Memphis Belle ที่ทำภารกิจครบ25ครั้งก็จะได้กลับบ้านครับผมในหนังก็จะเป็นภารกิจสุดท้ายครับผมแล้วก็ซีรีส์เพิ่งออกมาเลยเมื่อปีที่แล้วปะอย่าง Master of the Air นะครับผมที่เกี่ยวกับฝูงนักบินที่เบิร์ด B-17 ครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ดีส่วนตัวผมยังไม่ได้ดูนะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีแอปที่จะเอาไว้ดูนะครับก็ตัดตกแต่งขัดกันไปครับผมไปเรื่อยๆเลยก็หลังจากเราขัดตกแต่งเนาะผมก็จะเอากาวแห้งเร็วของทามิยาทำมารีบประกอบครับผมก็จะใช้เทปเหลืองแล้วก็ไม้หนีบผ้าครับมายึดไว้ให้มันแห้งสนิทครับผมก็อย่างที่บอกครับโมเป็นโมงานเก่าเนาะมันจะมีความแบบเลื่อมๆไม่ได้แบบเป๊ะๆขนาดนั้นก็อุดแก้ไขไปตามสถานการณ์ก่อนก็ถ้ายังไงคลิปหน้าผมมีความคิดว่าผมจะประกอบไปด้วยแล้วก็ภาคสุดไปด้วยเลยดีกว่าเพราะว่าเวลาที่ต้องมาอัดเสียงแยกยังมันจะมีรู้สึกว่ามันใช้เวลามากกว่าเดิมมากกว่าเดิมในการประกอบมากเลยแต่ถึงอย่างนั้นอุปกรณ์การถ่ายไปอัดเสียงไปนี่มันก็น่าจะอาจจะเรื่องเสียงก็น่าจะดรอปลงมานิดนึงอันนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมใช้มือถือถ่ายเนาะก็จะแบบคุณภาพเสียงนี่น่าจะดรอปลงเพราะว่ากล้องอ่ะผมก็พอใจแล้วนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมต่อไปมาประกอบตัวส่วนปีกกันเมื่อกี้เป็นตัวเครื่องเนาะ
ก็โดยรวมของโมผมถือว่าไม่ได้แย่ไม่ได้ดีเพราะผมเป็นคนไม่รู้ผมเป็นคนโรคจิตอะที่ชอบแบบสะสมงานเก่าๆเพราะว่ามันบางอย่างมันมีดีเทลที่มันน่าสนใจอะเนื้อผ้าออกปะมันมีอะไรสักอย่างที่แบบเฮ้ยมันก็สวยในแบบของมันนะอะไรนี่ถึงแม้บางมันจะมีแบบดีเทลจะไม่ได้เหลี่ยมไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรมากแต่เดี๋ยวลืมไว้อันนี้ก็ประดิษฐ์ทับบ้านๆเลยเอาไม้หนีบผ้ามาหนีบไว้เพราะว่าผมไม่มีอุปกรณ์ตัวหนีบโมเนาะแล้วก็ใช้เทปเหลืองมาช่วยด้วยซึ่งโดยดีเทลรวมๆของเจ้างานของค่ายซันนี่เนี่ยตัวเนี้ยผมก็ชอบนะเพราะผมส่วนหนึ่งผมเป็นคนชอบที่ทำโมอย่างน้อยก็คือถ้าอย่างน้อยมี2ลำต้องมีลำหนึ่งทำเป็นตัวเก็บล้อแล้วก็ตัวกลางล้อผมถ้าเกิดมีงบนะอันนี้ก็จะเอามาหลังจากกาวมันแห้งแล้วผมก็จะมาขัดปิดร่องรอยอีกนิดนึงในชิ้นที่มันแบบมีความเหลื่อมอันไหนร่องไหนใส่เข้าไม่ได้ผมก็จะขัดให้มันเนียนๆนะผมส่วนเจ้าใบพัดก็ผมคิดว่าผมน่าจะเอาไปพ่นสีดำไปเลยพ่นสีแยกไปเลยง่ายกว่าอันนี้ก็จะเอาส่วนฝาครอบเครื่องยนต์นะครับมาติดกับตัวเครื่องยนต์ที่อยู่ตรงปีกเลยครับผมก็ใช้กาวเจ้าเดิมทำยาผมอันนี้เป็นกาวตัวแรกที่ผมลองซื้อมาปกติผมมีกาวแห้งช้าผมซื้อมาแบบไม่รู้ตัวซื้อมาใช้แบบงงๆถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะในส่วนของตัวกาวร้อนแต่ทีเนี้ยกาวเย็นเอ้ยกาวเย็นมาใส่กาวแห้งเร็วก็ใช้ง่ายสะดวกดีเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้ถามว่าดีพาร์ทเนี้ยใช้เวลาประกอบเพียงวันเดียวนะแต่ผมใช้เวลาตัดนานเกินก็อย่างว่าครับมันมีด้วยความระยะเวลาต่างกันอยู่นี่นะมันเพิ่มมากขึ้นก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับจะเป็นการทำสีนะครับผมไม่ช้าก็เร็วก็ได้ติดตามรับชมแน่นอน
ก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆอีกสักหนึ่งรอบก็เรียบร้อยเก็บแมวฮ่าๆถ้าชอบครับก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อโมในคลิปต่อๆนะผมแล้วถ้าอยากให้ประกอบโมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะผมก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงสำหรับวันนี้โมเต็มตู้บิสเกตเอฟแรนเดอร์ยู